สวัสดีครับผมเจ้าของ Endo เกษตรอินทรีย์ฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสวนที่ทำเกษตรประณีตนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่สวนที่นี่มีประมาณ15ไร่นะครับแต่ว่าเราได้แบ่งที่แล้วก็ทดลองทำประมาณ10กว่าตารางวานะครับดูว่าสถานที่อย่างนี้เราทำยังไงนะครับช่วงแรกๆเราจะเห็นนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของฟักทองนะฮะจะเห็นว่าเราปลูกนิดเดียวเองแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะให้ผลผลิตแล้วนะครับซึ่งเราก็จะปลูกผสมผสานผมต้องการจะพาพวกเรามาดูตรงนี้ครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะตั้งคำถามว่าเออเราปลูกต้นไม้แล้วเราจะกินอะไรมาดูตรงนี้นะครับพื้นที่แห่งนี้นี่ตรงนี้นะครับน่าจะประมาณ10กว่าตารางวานะครับจากสวน15ไร่แต่ว่าแบ่งมาลองทดลองทำดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมปลูกกล้วยประมาณ 3-4 ชนิดนะครับแล้วก็ระหว่างกล้วยนะครับแต่ละต้นเนี่ยนะครับเราจะปลูกไม้ยืนต้นนะครับซึ่งก็จะมีต้นแดงนะครับต้นมะฮอกกานีนะครับแล้วก็ต้นสักซึ่งก็จะมีหมากต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นตะเคียนทองนะครับต้นสักนะฮะแล้วก็ต้นอะไรอีกครับต้นพยอมนะครับแล้วมีต้นประดู่แดงด้วยซึ่งก็จะปลูกหลากหลายตรงนี้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมจะมาดูแลครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีอาชีพที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะมีเวลาน้อยมากที่จะมาดูแลสวนเพราะว่าสวนอยู่ตรงนี้มันเป็นสวนที่อยู่บ้านตาสนตำบลหยุกแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ30กว่ากิโลนะครับเพราะนั้นจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็มีงานประจำแต่ว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็จะมีโอกาสได้มาดูนะครับแต่จริงๆแล้วผมมีเวลาเพียงนิดเดียวเองก็คือช่วงวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับมาดูแลมาดูตรงนี้ครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากตรงนี้นะครับถึงตรงนั้นเนี่ยผมจะปลูกไม้ยืนต้นนะครับก็จะมีไม้ยืนต้นเช่นไม้มะฮอกกานีนะครับระหว่างมะฮอกกานีต้นแดงเนี่ยก็ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับจากระหว่างต้นแดงกับต้นมะคาเต้นะครับก็จะมีพวกมะละกอด้วยผมปลูกมะละกอมีพริกนะครับซึ่งตอนนี้พริกเนี่ยมีลูกแล้วเป็นพริกขี้หนูนะครับเสร็จแล้วก็จะมีต้นกล้วยเนี่ยผมปลูกนะครับตัวนี้เป็นกล้วยหอมนะครับก็จะมีต้นสักด้วยนะครับซึ่งเราวางแผนไว้ว่าถ้าต้นกล้วยน่าจะมาอีกสัก5 6เดือนน่าจะได้กินนะครับแล้วก็ระหว่างที่รอกินต้นกล้วยก็จะมีพวกพริกนะครับแล้วก็จะมีพวกมะเขือนะฮะมาดูมะเขือตรงนี้นะครับมะเขือแล้วก็พริกมีมะข่าเต้มีชะอมนะครับมีชะอมด้วยมีชะอมด้วยนะครับแล้วก็มีพวกมะเขือเทศนะครับมีพริกนะจะได้กินแล้วนะครับผมจะพยายามรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์หนึ่งเรามีเวลาแค่ครั้งหนึ่งเพราะนั้นวิธีการปลูกก็คือเราจะปลูกไม้ยืนต้นสลับกับกล้วยนะครับแล้วก็พวกพืชอื่นๆที่สามารถกินได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนักนะครับก็จะมีพวกมะเขืออย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก่อนที่จะปลูกเนี่ยเราจะเอาฟางนะครับปูไว้เพื่อรักษาหน้าดินให้มันเย็นตลอดเวลาแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ซื้อนะครับเป็นปุ๋ยที่เอามาจากบ้านนะครับพ่อเลี้ยงวัวไว้นะครับมีฮะจะมีต้นตัวนี้ต้นตะเคียนนะครับตะเคียนทองซึ่งก็ตอนนี้ระยะเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับก็จริงๆต้นโตแล้วเอามาปลูกแต่ว่าตอนนี้มันก็ตั้งต้นได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีพยุงนะครับจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้ผมพยายามปลูกน่าจะประมาณ50เซนติเมตรนะครับต่อไม้ยืนต้น1ต้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่ปลูกชนิดเดียวกันเราจะพยายามปลูกหลากหลายชนิดคือถ้าปลูกชนิดเดียวกันเนี่ยต้นไม้เวลาใบมันตกเนี่ยมันจะไม่เวลามันเป็นปุ๋ยมันจะไม่กินใบตัวเองนะครับเพราะนั้นก็จะพยายามปลูกหลากหลายชนิดทั้งหมดเนี่ยนะครับจากพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไปถึงตรงนู้นเนี่ยมีต้นกล้วยประมาณ60กว่าต้นนะครับประมาณ4ชนิดนะครับมีกล้วยหอมนะครับแล้วก็มีกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีพวกกล
ล้วยก็จะมีกล้วยหอมนิลนะครับแล้วก็กล้วยหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะปลูกต้นไม้ยืนต้นก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ104ต้นนะครับชะอมประมาณ20กว่าต้นแล้วก็มีมะละกอเนี่ยก็ประมาณ10กว่าต้นซึ่งเพาะเองนะครับแล้วก็มีพวกพริกด้วยมะเขือเทศนะครับผสมผสานกันฟักทองนะครับเนี่ยนะฟักทองก็จะปลูกผสมผสานกันมีฟักทองนะครับพวกฟักทองแล้วก็มันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยฮะดูนะครับต้นสักดูต้นสักนะครับนะครับผมก็พยายามจะรดน้ำอย่างเงี้ยแหละฮะให้มันชุ่มตลอดเวลาครับซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะต้นไม้น่าจะตั้งลำได้แล้วนะครับก็ประมาณอีกสักเดือนหนึ่งผมคิดว่าตรงนี้จะเขียวชะอมเลยล่ะนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนมีนาเมษาก็จริงแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร้อนมากแต่ว่าเราก็มีน้ำรดนะครับแต่ว่ารดอาทิตย์ละครั้งอันนี้ต้นกันเกลานะฮะนะก็ตอนนี้ผลิดอกแล้วล่ะนะครับก็มีต้นตัวนี้ด้วยนะฮะต้นต้นพยอมนะฮะดูต้นพยอมนะฮะโตแล้วล่ะต้นพยอมนะครับเนี่ยต้นแดงนะครับเห็นไหมฮะต้นแดงปลูกกับต้นกล้วยเลยตอนนี้โตแล้วนะครับมะเขือพวงด้วยฮะมีมะเขือพวงมีพริกนะมีมะฮอกกานีเห็นไหมฮะถึงหลากหลายมากนะครับซึ่งต้นชะอมเนี่ยก็จะเริ่มแล้วล่ะนะครับเห็นเริ่มเกิดแล้วนะครับนะครับยอมกำลังสวยเลยนะครับซึ่งก็ทั้งหมดเนี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยนะครับมันน่าจะเขียวชุ่มมากกว่านี่หลายเท่านะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องทำเยอะนะครับแต่ว่าเราทดลองทำเพียงแค่สัก10กว่าตารางวาก่อนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้หน้าแล้งนะครับเรารอให้เทวดามาช่วยรดไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เราอาจจะรดเองด้วยแล้วก็ทดลองทำดูก่อนนะครับใครที่มีสวนนะครับมีสวนมีที่ดินก็อย่าปล่อยให้รกร้างนะครับพยายามทำแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยหลายคนตั้งคำถามว่าเราจะปลูกอะไรดีนะครับผมก็อยากแนะนำให้ปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยก่อนเพื่อให้ดินมันเย็นแล้วก็ระหว่างต้นกล้วยก็จะปลูกอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะมะกานีอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะปลูกตามแต่ละต้นเลยเห็นไหมต้นสักนะฮะเพราะนั้นต้นสักเนี่ย4ปี5ปีก็จะสูงขึ้นนะฮะกล้วยก็จะตายก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็จะได้กินกล้วยก่อนกินพวกมะเขือพวงมะเขืออะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจในการทำเกษตรผมอยากแชร์ประสบการณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องลงมือทำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูงานไปศึกษาดูงานจากคนอื่นหลายๆที่แล้วเราไม่ทำเนี่ยเราจะไม่ทราบนะครับว่าประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราทำแล้วเจออะไรเจอปัญหาอะไรแล้วก็เราจะปรับปรุงยังไงนะครับเพราะนั้นผมก็อยากให้ทำเนี้ยนะครับทดลองทำดูนะครับรันผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สร้างแรงจูงใจนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับที่รักทำเกษตรนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลานะครับแต่ว่าเราก็สามารถทำอาทิตย์ละครั้งได้นะครับเหมือนผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็มาครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยเราใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันนะครับในช่วงวันหยุดนะครับก็มาดูแล้วก็มาทำนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อนะครับมะฮอกกานีเนี่ยผมก็ซื้อแค่เมล็ดมานะครับแล้วก็บางทีก็ไปขอเมล็ดมาแล้วก็เพาะพันธุ์เองนะครับพวกพริกอย่างเงี้ยเพาะพันธุ์เองนะครับมะเขือเทศอย่างเงี้ยซื้อมา10บาทเลยก็เพาะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าหลังจากที่ปลูกประมาณสักเดือนกว่าแล้วนะครับอีกสักเดือนหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตต่อไปขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ